สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งที่ผมใส่อยู่นี่ครับก็คือหูฟังนั่นเองเป็นหูฟังของทาง JBL ในรุ่น Everest 700นะครับรุ่นนี้น่าสนใจยังไงเดี๋ยวมาดูกันสำหรับหูฟัง JBL Everest 700นะครับหูฟังรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมได้มาเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำสนิทข้างบนจะเขียนว่า JBL ด้านข้างสองข้างนะครับจะมีคำว่า Everest กับคำว่า700นะครับก็เป็นการบอกชื่อรุ่นคราวนี้มาดูองค์ประกอบต่างๆนะครับก็จะตรงหูฟังตรงเฮดโฟนนะครับก็จะมีบอกว่าอันนี้คือด้านซ้ายตรงนี้คือด้านขวานะครับ L R ส่วนปุ่มการใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะแบ่ง2ด้านด้วยกันนะครับด้านขวาสุดก็เป็นปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดเครื่องเปิดตัวเฮดโฟนนั่นเองส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นปุ่มแชร์มีนะครับก็เอาไว้ในรูปแบบของการแชร์เพลงที่สมมติเราฟังเพลงนึงอยู่แล้วอยากให้เพื่อนอีกคนนึงที่มีเฮดโฟนหรือฟังบลูทูธเนี่ยฟังด้วยกันในเพลงเดียวกันโดยไม่ต้องใช้พอร์ตในการที่แบบเป็นแจ็คในการที่แบ่งกันฟังเหมือนใน Begin Again นะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับด้านบนสุดก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงด้านล่างเป็นปุ่มลดเสียงแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นปุ่มเอาไว้เพลงหรือว่าเอาไว้พอชเพลงก็ได้นะครับที่น่าสนใจอยากให้ดูนิดนึงก็คือตรงด้านล่างของทางขวานะครับก็จะมีเป็นเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างอันนี้เป็นปุ่มครับในการบอกว่าสัญญาณแบตเตอรี่ของหูฟังเนี่ยเหลือมากน้อยแค่ไหนถ้าเหลือน้อยก็คือขึ้นสีแดงนั่นเองโอเคคราวนี้เรามาดูเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างเรื่องของการเชื่อมต่อครับ JBL Everest 700เนี่ยคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้นะครับโดยที่ไม่มีข้อจำกัดว่าสมาร์ทโฟนของคุณต้องเป็น iOS หรือ Android สำหรับใครหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่อยากต่อบลูทูธอ่ะบางทีถ้าแบบยังไงมันแบตมือถือจะหมดอ่ะทำไงดีก็ไม่อยากเปิดบลูทูธใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องของพอร์ตหูฟังแจ็คหูฟังธรรมดาเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะใช้กับตัว JBL ได้นะครับแล้วก็แค่เสียบเข้าไปแล้วก็ไปต่อกับสมาร์ทโฟนเท่านี้เองเราก็จะกลับมาฟังเพลงได้แล้วนะครับนี่เพียงเท่านี้เราก็จะฟังเพลงได้แล้วส่วนเรื่องของการจัดเก็บนะครับก็ตัว JBL Everest 700ก็ไม่ได้เก็บยุ่งยากอะไรนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะพับมันได้นะครับพอพับอย่างนี้ปุ๊บก็ใส่กระเป๋าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอาจจะสงสัยว่าถ้าเชื่อมต่อกับตัวบลูทูธแล้วฟังเพลงเนี่ยตัว JBL Everest 700เนี่ยจะฟังเพลงได้นานเท่าไหร่ก็หลังจากที่ลองนะครับในสเปคชีตบอกว่าฟังเพลงติดต่อกันได้นานสูงสุด25ชั่วโมงซึ่งเอาจริงๆก็คงไม่มีใครฟังถึงขนาดนั้นผมลอง10ชั่วโมงครับผ่านการเล่นเกมไปด้วยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเรื่องของการชาร์จแบตก็ถือว่าชาร์จเร็วด้วยต่อมาหลังจากที่ผมใช้งาน JBL Everest 700มาระยะหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะจำแนกเรื่องของข้อดีข้อเสียออกมาได้นะครับเอาเรื่องของข้อเสียก่อนเลยข้อเสียของ JBL Everest 700เนี่ยเท่าที่ใช้งานก็คือว่าถ้าหากคุณใช้งานแบบบลูทูธบนสมาร์ทโฟนร่วมกับสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับแล้วดูแอปพลิเคชันอย่าง iFlix หรือจะเป็น YouTube เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าเสียงกับภาพที่แสดงออกมาเนี่ยจะมีการดีเลย์กันเสี้ยววินาทีนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่มันมีขนาดที่เป็นเฮดโฟนขนาดใหญ่นะครับทำให้เวลาที่คนที่ต้องเซตผมหรือต้องอะไรไว้ผมที่จะต้องมีการเซตเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ผมว่าอาจจะเป็นข้อเสียนิดหน่อยก็คือว่าตัวรุ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกดหูพอสมควรนะครับด้วยความใหญ่ของมันเนี่ยก็ทำให้แบบเรารู้สึกว่ามันแน่นหูพอสมควรเลยก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยชอบนะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียของรุ่นนี้ไปส่วนข้อดีเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความที่มันเป็นหูฟังไร้สายทำให้เรื่องของการจัดเก็บเรื่องของการพกพา
แต่กรณีที่เรามีกระเป๋าเนี่ยมันก็สามารถที่จะพกพาได้ง่ายเก็บได้ง่ายแล้วก็มันจะไม่เจอปัญหาเรื่องของสายพันซึ่งใครที่ใช้หูฟังแบบที่เป็นสายแล้วก็เสียบกับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คงจะเข้าใจเรื่องของสายมันพันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีบลูทูธที่เอาไว้ฟังเพลงสตรีมมิ่งเนี่ยด้วยความที่บลูทูธมันมีการพัฒนามากขึ้นทำให้เวลาที่เราเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนแล้วก็มีแอปพลิเคชันเพลงคู่กับหูฟังที่เป็นบลูทูธเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพของเสียงที่เราได้รับเนี่ยมันแย่ลงไปมากนะซึ่งมันก็ยังคงประสิทธิภาพของมันอยู่นะครับข้อดีอย่างต่อมาก็คือว่าถ้าหากตัวหูฟังกับตัวสมาร์ทโฟนไม่มีการทำงานภายในเวลา10นาทีมันก็จะตัดสัญญาณตัวบลูทูธนั้นทิ้งทำให้บลูทูธที่มาจากตัว JBL เนี่ยมันจะไม่มีการเชื่อมต่อแล้วมันก็จะไม่กินแบตเตอรี่ข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงนั่นเองคุณภาพเสียงที่ได้จาก Everest 700เนี่ยถือว่าดีนะครับอย่างผมฟังเพลงแจ๊สเนี่ยผมก็จะได้ยินเสียงของแซกโซโฟนที่ชัดมากๆเสียงของลายกลองเสียงของนักร้องคือมันมีความครบถ้วนของภาคดนตรีทุกอย่างลงตัวมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับรุ่นนี้ซึ่งผมให้ลองให้หลายๆคนได้ฟังผ่านตัว JBL Everest 700คนก็พูดออกมาคล้ายๆกันว่าเสียงที่ได้จากหูฟังตัวเนี้ยมันครบจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วสำหรับผม JBL Everest 700ถือว่าเป็นหูฟังที่น่าสนใจนะครับยิ่งตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เป็นอะไรทุกอย่างก็เป็นสตรีมมิ่งภาพยนตร์สตรีมมิ่งเพลงสตรีมมิ่งการที่เรามีหูฟังเป็นที่เป็นบลูทูธเนี่ยมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของสายที่มันรุงรังอย่างเงี้ยมันก็จะหมดไปนะครับอีกทั้งด้วยคุณภาพของเสียงที่ให้มาเต็มที่แน่นก็ถือว่าเป็นหูฟังที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ต้องการดูหนังฟังเพลงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องของสายที่อาจจะยุ่งยากต่อการเก็บนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่น่าสนใจมากสำหรับ JBL Everest 700นะครับทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิว JBL Everest 700นะครับในคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันขอให้ติดตามตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ